จุดประสงค์ของคลื่นปัญญาคลิปนี้คือช่วยให้คุณได้ตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงในเวลาสั้นที่สุดว่าท่านเห็นกายใจกันอย่างไรจึงบรรลุมรรคผลสิ้นทุกข์สิ้นโศกตามรอยบาทพระศาสดากันได้ขั้นแรกเริ่มจากการฝึกหายใจยาวให้เป็นซึ่งการจะหายใจยาวได้สะดวกนั้นคุณจำเป็นต้องนั่งคอตั้งหลังตรงไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิกล่าวได้ว่าการมีสตินั่งหลังตรงนับเป็นขั้นแรกในการฝึกหายใจอย่างถูกต้องและเพื่อให้ร่างกายไม่หนักทึบมีความปลอดโปร่งเอื้อต่อการรู้ลมชัดเนื้อตัวที่ผ่อนคลายสำคัญมากให้เริ่มจากการสำรวจฝ่าเท้าถ้าเกร็งอยู่ให้คลายออกความผ่อนคลายฝ่าเท้าจะสะท้อนพื้นจิตพื้นใจที่สบายขึ้นจากนั้นสำรวจฝ่ามือถ้าเกร็งอยู่ให้คลายออกถึงตรงนี้ความผ่อนคลายทั้งฝ่าเท้าและฝ่ามือจะสะท้อนความพร้อมมีสติรู้ของจิตขึ้นมาครึ่งตัวสุดท้ายสำรวจใบหน้าถ้าคิ้วขมวดให้คลายออกถึงตรงนี้ความผ่อนคลายฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าทั่วตลอดจะสะท้อนจิตที่พร้อมรู้เต็มตัวแล้วหลังจากรู้จักนั่งหลังตรงอย่างผ่อนคลายก็ถึงเวลามาเริ่มฝึกรู้ลมหายใจยาวกันขอให้ทอดตามองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งโดยใช้เฉพาะช่วงท้องในการลากลมเข้าเมื่อสุดท้องให้อาศัยช่วงอกในการรั้งลมไว้ในปอดครู่หนึ่งก่อนจะระบายลมออกอย่างเป็นไปเองตามสบายเมื่อรู้จากลมหายใจยาวอันเป็นที่สบายแล้วมาฝึกรู้ความสุขอันเกิดจากลมหายใจที่สบายนั้นเราจะใช้ทรงกลมแทนความสุขที่ขยายออกไปเท่ากับลมหายใจที่เข้ายาวออกยาวเมื่อมองทรงกลมให้นึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นจริงในตัวคุณซึ่งได้มาจากการหายใจยาวขอให้ทอดตามมองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งโดยให้ลมหายใจยาวพอดีกันกับการขยายวงรัศมีสุขออกไปจนสุดหยุดครู่หนึ่งก่อนจะระบายลมออกพอดีกันกับวงรัศมีสุขที่หดลงมาจากนั้นรู้สึกถึงกายที่นั่งนิ่งอย่างผ่อนคลายรอสบายๆจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มหายใจใหม่เมื่อรู้สึกถึงความสุขจากการหายใจยาวจิตของคุณจะเริ่มเห็นสายลมหายใจได้ชัดและเมื่อเห็นสายลมหายใจได้ชัดคุณก็จะเริ่มเห็นความคิดได้ดุจสายหมอกในหัวด้วยหากหายใจครั้งใดมีความคิดผุดขึ้นให้ดูฝุ่นฟุ้งที่ทำให้รู้สึกว่าในหัวไม่ว่าง
แต่หากหายใจครั้งใดว่างจากความคิดก็ให้ดูความว่างจากการคิดตามจริงขอให้ทอดตามองภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้สบายๆแล้วหายใจให้ได้จังหวะประมาณเดียวกัน5ครั้งโดยถือเป็นเพียงแนวนำในการเห็นเข้ามาในตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนกับในภาพเคลื่อนไหวเสมอไปหลังจากได้ตัวอย่างประสบการณ์ตรงจนเกิดความเข้าใจคร่าวๆและเห็นภาพรวมจากตัวคุณเองแล้วเช่นนี้ก็พร้อมจะดูคลื่นปัญญาคลิปต่อๆไปเพื่อเห็นความเป็นกายใจละเอียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของการเปรียบเทียบให้เห็นความต่างระหว่างภาวะที่ไม่เหมือนกันจนกว่าจะรู้ชัดว่าไม่เคยมีอะไรในกายใจเป็นตัวเดิมไม่เคยมีอะไรในกายใจเป็นตัวตน